มดดำเล่าตอนท้องไม่ได้บอกไม้คนเดียวยังมีอีกล่าสุดมดดำได้ออกมาพูดถึงซาร่าพร้อมทั้งเริ่มเล่าเรื่องที่ตนเองรู้แต่ไม่สามารถพูดได้หมดซึ่งตอนแรกมีข่าวว่าจะแถลงข่าวอีกและได้ยินมาว่าเขาจะมารายการแฉแต่เมื่อเช็คแล้วได้ความว่าทางรายการได้ติดต่อซาร่าไปแต่ได้คำตอบกลับมาว่าเนื่องจากหลังแถลงข่าวครั้งแรกไปซาร่าก็โดนทัวร์ลงเต็มๆขอรอทิ้งช่วงอีกนานดีกว่าที่จะมาออกรายการได้ทั้งนี้มดดำได้พูดเตือนซาร่ากลางรายการว่าซาร่าต้องหยุดลูกซาร่าต้องหยุดเพราะถ้าซาร่าไม่หยุดซาร่าจะยิ่งโดนขุดอีกเยอะเลยนะเพราะวันนี้มีคนส่งข้อมูลคุณเข้ามาให้รายการให้เพจอีกเยอะมากนะถ้าคุณไม่หยุดวันนี้สงสารหลานเพราะในที่สุดทุกวันนี้มีคนอยากออกมาพูดถึงเธอเยอะมากต่อมามดดำได้เปิดหลักฐานข้อมูลให้พิธีกรอีก2ท่านดูพร้อมทั้งบอกอีกว่าตอนนี้มีคนออกมาแฉกับตนแล้วอีก5คนเคยทำแบบนี้กับดาราหลายคนและแนวเดียวกันเลยที่ตอนแรกบอกท้องแต่ตอนนั้นบอกผู้ชายทั้งหมด 3-4 คนแต่คนที่รับเป็นไม้พี่รัฐเพราะหากย้อนไปตอนที่ไม้ให้สัมภาษณ์มีที่ไม้บอกว่ามีบางอย่างที่พูดไม่ได้ก็นี่ไงเหตุผลนี้ไงที่พูดไม่ได้และมดดำเตือนครั้งสุดท้ายอีกว่าถ้าซาร่าไม่หยุดจะสนุกกว่านี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ